ันนี้ฟิล์มกับฟิวนะคะก็มีขนมญี่ปุ่นจะมารีวิวทั้งหมด9อย่างค่ะใช่แล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นของที่แปลกตาแล้วเราก็คือไม่เคยลองมาก่อนด้วยใช่แต่ว่าหน้าตาเขาดูแบบเฮ้ยน่าซื้อมาทานมากนะคะทุกคนดูดิแต่ละอย่างนี่ดูจากแพ็คเกจคือแบบอุ้ยน่ารักตะมุตะมีมากใช่บางอย่างก็ดูแปลกตาไม่เคยเห็นนะคะเราสองคนก็เลยเลือกที่จะมารีวิวให้ดูใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของที่เราเลือกมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจากชิ้นไหนก่อนดีน้องฟิลพี่ฟิล์มเลือกเลยงั้นเอาอันนี้ก่อนเลยละกันเพราะมันดูมีหลายชิ้นมากอย่างแรกเป็นสติกเจลลี่เป็นวุ้นนะคะทุกคนนี่เลยวุ้นสำเร็จรูปเป็นรสชาติผลไม้นั่นเองของมันดูใหญ่มากเลยนะดูได้หลายอย่างมากเหมือนแบบตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยที่แบบเอาไปแช่เย็นอ่ะแล้วก็ดูดแอบคายนิดนึงโอ้เยอะนะโอ้พี่ฟิล์มบอกสิว่ามีรสอะไรบ้างก็จะมีกลิ่นส้มองุ่นสตรอเบอรี่พีชแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนี่อันนี้ก็คือที่น้องฟิล์มหยิบออกมานะคะมีสีสีโอ้ยแต่ว่าตอนเราแกะออกมาคือกลิ่นหอมมากเลยนะก็กลิ่นหอมผลไม้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันพี่ฟิล์มเอาไหนพี่เอาสตรอเบอรี่จริงๆแล้วอันนี้ควรเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นก่อนใช่อันนี้มันน่าจะแบบยังเป็นเหลวๆน้ำๆอยู่ไม่เชิงน้ำลองจับดูมันจะเป็นเหมือนเจลาตินอะเป็นเยลลี่อยู่นะแต่แค่มันไม่ได้แข็งตัวขนาดนั้นเดี๋ยวลองตัดดูก่อนงั้นน้องฟิวเอาเป็นพีชละกันได้แล้วเขาเป็นงี้มันเป็นวุ้นนะน้องฟิวว่าเนี้ยน่าจะอร่อยก็เอาไว้ทานแบบทานเล่นเนาะเนื้อเขาทานง่ายมากทุกคนแล้วอร่อยมากของพี่ฟิวสตรอเบอรี่ของน้องฟิวเป็นพีชนะคะทุกคนนี่แล้วกลิ่นนะหอมแบบผลไม้อะทุกคนแบบฟิล์มดูรสชาติอีกทีนึงคือคันเนี้ยไม่ได้หวานมากเลยนะมันแบบมันมีกลิ่นผลไม้อ่อนๆแล้วคือเนื้อเขามันหนึ่งแบบมันเหมือนปีโป้แต่มันไม่ใช่มันแบบมันหนึบกว่าแต่เมื่อกี้ฟิล์มหยิบมาแค่สี่ใช่ไหมในเนี้ยจริงๆมันมีทั้งหมด5นะส้มอยู่ข้างล่างไหนมีส้มด้วยก็จะบอกฟิล์มว่าพีชอร่อยนะแต่ว่าถ้าแช่เย็นอะไรเงี้ยมันจะแบบคลายร้อนสดชื่นอร่อยถือว่าผ่านนะคะแล้วก็เก็บไว้ทานได้เรื่อยๆใช่ถ้าแช่เย็นนะโอ้โหฟินต่อมาน้องฟิล์มเลือกนะเอาเป็นอันนี้ละกันนี่เป็นไยากิฟุกุฟุกุไทยนะคะเป็นเวเฟอร์รูปปลาสอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตก็คือจะเป็นไยากิที่เป็นขนมนะคะเป็นวอฟเฟิลสอดไส้ใช่หน้าตาภายนอกเขาเราเห็นมีเป็นรสช็อกโกแลตใช่ไหมเหมือนที่มันเป็นแบบเป็นไอติมโคนแล้วมีช็อกโกแลตกลมๆอยู่ข้างบนอ่ะอ๋อใช่แต่มันไม่ใช่ไอติมอ่ะมันเป็นขนมแบบนี้แหละแต่อย่างเงี้ยก็มีขนมที่อยู่ในเซเว่นนะจำได้ไหมที่ข้างในเขาเป็นถั่วแดงอ่ะใช่เอาออกมาแล้วเป็นแบบนี้อุ้ยปลาเป็นตัวเลยทุกคนน่าทานมากจริงๆมันมีหลายรสชาตินะแต่ว่าอันนี้เราเอาเป็นช็อกโกแลตให้ดูใครจะกินก่อนฟิวแล้วกันกัดพร้อมกันเลยเนี่ยคนละข้างคนละข้างมันจะดีหรอฟิวก่อนดีกว่ากันนะนี่เสียงกรอบมากเลยกรอบจริงข้างนอกเขาจะเป็นกรอบๆใช่ไหมทุกคนเป็นเหมือนแบบเป็นเวเฟอร์แล้วข้างในจะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเป็นแบบช็อกโกแลตที่ทำให้มีรสอ่ะก็กินเพลินๆก็อร่อยนะเนื้อท่ากลางๆทุกคนก็คือเคี้ยวเพลินดูวิธีการนี้กินได้อร่อยฟิลถึงกับแบบว่าหยิบมากินซ้ำแบบว่าอร่อยจริงโอ้กระจายแต่ว่ามันกรอบมากทุกคนไม่เหนียวไม่อะไรเลยปกติถ้าซื้อมาแบบมันจะเหนียวอ่ะใช่ถือว่าชิ้นที่2ชิ้นนี้ที่เป็นไทยากิแบบเนี้ยอร่อยทุกคนต่อมาเอาเป็นอันนี้อ่ะอันนี้คารามุโจรสสาหร่ายอันนี้ขนมญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ฟิล์มแต่ว่าข้างหลังภาษาไทยเต็มไม่ค่อยมั่นใจอันนี้ก็ซื้อมาข้างบนหนึ่งถังหนึ่งด้วยเป็นคารามุโจสติ๊กกลิ่นคุ้นๆก็คือคารามุโจที่มันเป็นแผ่นๆที่อยู่ในเซเว่นนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะแบบมีสาหร่ายนิดนึงแต่ว่ายังไม่เคยทานรสนี้นะฟิล์มแบมืออ๋อเขาเป็นชิ้นเล็กๆหรอฟิล์มว่าเขาน่าจะแตกหรือเปล่าพอไม่แตกไม่มันเป็นชิ้นเล็กๆหมดเลยเขาซอยมาประมาณเนี้ยมีเสียงกรอบอร่อยนะกินมันเพลินแบบดูซีรีส์อะไรเงี้ยมันฝรั่งที่กลิ่นหอมสาหร่ายมากแล้วรสชาติรสชาติก็คือมันนัวนัวมันฝรั่งแล้วก็แบบมีเป็นเหมือนกลิ่นสาหร่ายแต่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่ามันหอมตรงที่มันเป็นมันฝรั่งแล้วมันกรอบนั่นแหละอันนี้คือกินเพลินสบายเลยเนี่ยสามารถทานเล่นได้ตลอดนะคะทุกคนถือว่าอันนี้ก็คือผ่านเหมือนกันรสชาติดีฟิล์มชอบนะกินสาหร่ายมากกินเรื่อยๆอันนี้แม่น่าจะชอบแบบเต้นไปกินไปดูดิทุกคนมันเยอะมากเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะถือว่าห่อนะเป็นห่อที่ดูไม่มีอะไรแต่ว่ารสชาติดีตั้งแต่เราเลือกมานี่อร่อยไปแล้วหมดเลยนะจริงแต่ว่ารอบนี้มือดีอยู่ต่อมาพี่ฟิล์มเอาอะไรดีเอานี้ละกันพี่เห็นว่าแบบมันดูจีนจ้าดีผ
พ่อเป็นคนเลือกมาด้วยนะพ่อบอกว่าอันนี้ดูเผ็ดดีเอามาตัดรสชาติกันหน่อยมันคือสไปซี่โปเตโต้สแน็คฮาบาเนโร่มันจะเผ็ดขนาดไหนกันเชียวดูจากพริกข้างหน้าคือแบบโอ้โหเหมือนฮาโลวีนมากเลยนะจริงแต่เรากินเผ็ดกันได้อยู่แล้วใช่ไหมได้แหละมาชิมกันชิมกันน้องฟิวว่าไม่น่าผิดขนาดนั้นหรอกไม่แต่ปกติเวลาเราซื้อมาทานอ่ะเราจะซื้ออะไรที่แบบหวานๆมันๆใช่ไหมแต่ไม่ค่อยซื้ออะไรเผ็ดๆกลิ่นไม่เผ็ดข้างในเป็นแบบนี้เป็นแบบเป็นวงๆมาลองชิมกันซิมาดูกันกี่ชิ้นถึงจะเผ็ดเนี่ยชิ้นเดียวก่อนชิ้นเดียวก่อนทำมาตัดเข้าไปมันเหมือนจะเผ็ดแต่มันยังไม่เผ็ดมันได้แต่กลิ่นนะอารมณ์เหมือนผงพริกทั่วไปอ่ะกลิ่นอ่ะต้องฟีว่าต้องกินเรื่อยๆถึงมันจะแบบค่อยๆมาต้องกินหลายๆชิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมมันคือรสชาติเขามันไม่ได้แบบเค็มขนาดนั้นเผ็ดขนาดนั้นแต่มันแบบต้องกินเรื่อยๆถึงมันจะค่อยๆมากลิ่นมันมีเหมือนแบบกินผงพริกเฉยๆอ่ะนี่กินมาตั้งนานแล้วนะคะทุกคนยังไม่เผ็ดแต่ว่ามันแค่แสบนิดเดียวเหมือนแค่หน้าตาเขาดูเผ็ดกินขำๆอะไรเงี้ยอันนี้เขาอาจจะแบบทำเป็นฟิลฮาโลวีนไงอ๋ออ่ะต่อมาเรากินเผ็ดไปเรามาเจอของหวานกันดีกว่าเป็นลูกอมใช่เขาบอกว่าเป็นลูกอมลูกดาวนะให้หน้าตาน่ารักมากเขาบอกว่าเป็นบินคอร์เปโต้ลูกอมลูกดาวมาแกะดูซิเฮ้ยมันเป็นเหมือนดาวกระจายนะแต่สีเหมือนแบบฟิลญี่ปุ่นที่เป็นขนมดังโง่ใช่เหมือนแต่น้องฟิลรู้สึกว่าของที่กินเมื่อกี้มันเริ่มมาแล้วเริ่มเผ็ดแล้วขอกินหวานก่อนชิมสีเขียวมันเป็นดาวใช่ไหมพี่ฟิล์มเป็นดาวฟิลจะชิมสองสีหรอมันเหมือนลูกระเบิดเลยอ่ะอันนี้น้องฟิลเลือกสีเขียวกับสีขาวมาฟิล์มเอาชมพูแล้วกันสองสีนี่รสชาติต่างกันก็ลองชิมทีละสีน้องเอาสีเขียวก่อนเอาชมพูเข้มก่อนชมพูเข้มชมพูอ่อนมีด้วยนะเหมือนไอ้ขนม5บาทแถวบ้านเมื่อก่อนที่เป็นกล่องแล้วข้างในเป็นเม็ดกลมๆแล้วมันจะหวานเจี๊ยบอ่ะเหมือนเกล็ดน้ำตาลเหมือนเกล็ดน้ำตาลที่เขาเอาไปทำสายไหมอ่ะใช่แล้วก็ปั่นเหมือนฟิลสายไหมเลยทุกคนเพราะว่ามันหวานแบบหวานละมุนไม่แล้วกัดแล้วแตะมันเหมือนน้ำตาลก้อนที่ใส่สีอะไรเงี้ยใช่ก็คือไม่มีรสชาติอื่นนอกจากหวานแล้วมันเป็นหวานแบบนัวมันไม่ได้หวานแบบหวานบาดคอมันหวานแบบกินได้เรื่อยๆแต่ว่ากินแบบวันละน้อยๆดีกว่ากินเยอะไม่ดีใช่เราเจอหวานไปคราวนี้ละกันเป็นบวยแผ่นแล้วไม่ใช่บวยธรรมดาเป็นบวยญี่ปุ่นชนิดแผ่นตาโอคาชิเฮ้ยอะไรเขามีแพ็กเกจแยกอีกนี่แต่ว่าในซองมีทั้งหมด4ชิ้นก็คือในซองแยกอ่ะในซองแยกนี้มีทั้งหมด2แผ่นนะน้องคือจะแกะแล้วนะคะทุกคนแกะเลยปึ๊บคนละแผ่นกลิ่นหอมนะโอ้กลิ่นบวยตีจมูกมากบวยตะโกเลยอันนี้นะต้องกัดมันตัดกับความหวานเมื่อกี้ที่เรากินลูกอมอันนี้ไปทุกคนคือมันเค็มแบบไม่ได้เค็มมากกันไปแล้วแบบน่าอร่อยมันเค็มแบบอร่อยมากคือมันแตะลิ้นแล้วแบบความมันแบบมันกระจายแบบมันอร่อยอุ๊ยอันนี้อร่อยทุกคนอันนี้อร่อยจริงๆคือเนื้อบวยเขาไม่เหนียวมันนิ่มๆกัดไปแล้วแบบโจ๊ะอย่างเงี้ยคือมันละมุนนะทุกคนถือว่าห่อนี้ผ่านจริงต่อไปเลยฟิลอันนี้ละกันอันนี้แอบสงสัยพ่อกับแม่หยิบมานะคะแอบเหมือนน้ำแข็งใสที่มีหลายสีเขาบอกว่ามันคือคาคิโกลิกัมมี่วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรวมรสนะคะมีกลิ่นโซดากลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่น้องพี่อยากรู้ว่ามันจะมีหลายสีจริงไหมคิดว่าข้างในจะเป็นยังไงไม่รู้แต่น้องฟิลรู้เอาก็เราเปิดดูแล้วบอกเลยนะว่าถ้าเปิดออกมาพี่ฟิลจะงงงงกับข้างหน้าทุกคนดูข้างหน้าก่อนนะดูข้างหน้าแล้วดูของที่ได้ลิงลิงฮะเอ้า อะไรตอนแรกน้องฟิลนึกว่ามันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อข้างหน้าเป็นแบบตะปุ่มตะปั่มแต่จริงจริงแล้วเขาโชว์ถูกแล้วว่ามันเป็นเนื้อกัมมี่เว้ยชื่ออ่ะบอกเป็นกัมมี่ก็กัมมี่จริงๆนะคะแต่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นฟิลน้ำแข็งใสเอาเก็บก่อนในมือเยอะเกินเฮ้ยเก็บเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยก็จะมีสีชมพูแดงๆนะคะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีโซดาแล้วก็เป็นเลมอนนี่เอาสตรอเบอรี่นั่นหนูเอาเลมอนอ้าวโซดานี่กริบเลยเลมอนรสชาติเหมือนขนมญี่ปุ่นที่เขาให้ทำเป็นกล่องอ่ะทุกคน
มันจะเป็นเนื้อแบบว่าเป็นเนื้อเยลลี่ที่แบบเป็นเนื้ออย่างนั้นอะหลายๆคนอาจจะแบบนึกภาพไม่ออกมันจะเป็นเนื้อเยลลี่ที่แบบมันจะเป็นเนื้อเหมือนข้าวปั้นญี่ปุ่นแต่ว่ามันจะเป็นวุ้นๆ มากกว่ามันก็คือเนื้อเยลลี่แต่ว่ากลิ่นเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าพวกขนมกล่อง DIY นั่นแหละกลิ่นเขาอะแต่รสชาติอะกินได้นะเดี๋ยวฟิล์มจะลองเยสโซดาดูแต่คือเกล็ดก็คือเต็มมือเลยน้ำตาลมันจะเป็นเนื้อแบบหนึบๆ อ่ะแต่ไม่ได้หนึบขนาดนั้นมันแบบหนึบนิ่มเดี๋ยวโชว์หน้าแพ็กเกจใหม่จริงๆเขาก็บอกอยู่แล้วแหละว่าเนื้อข้างในเป็นไงแต่จริงๆเราสองคนอะมองว่าแบบมันเป็นเหมือนเกล็ดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเฉยเกล็ดเขามันอาจจะเป็นน้ำตาลเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะหกหมดประมาณนี้แต่นี่ก็อร่อยหวานเจี๊ยบคือส่วนใหญ่รอบนี้เราจะมาแบบเวขนมหวานไงขนมหวานชิ้นสุดท้ายของเราตริงอันนี้น้องฟิวเป็นคนหยิบมานะคะกัมมี่นิคุคิวพีชนะคะเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบรสพีชก็คือจะเป็นอุ้งเท้าน้องแมวรสพีชใช่แต่คือเนี่ยน้องฟิวว่าเขาน่าจะขายแพ็กเกจมากกว่าเพราะที่น้องฟิวเลือกมามันเป็นแมวใช่ไหมแล้วคือเขามีหมามีแมวสีนู้นสีนี้สีนั้นหมาพันธุ์นี้ใช่แล้วคือมันน่ารักมาอุ้ยแต่รู้สึกว่ารอบนี้เราไปหนักทางเยลลี่ขนมซองเล็กๆเนาะถูกต้องแต่บอกเลยนะคะว่า EP หน้าก็มีขนมแบบอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเราเลือกมาเยอะมากจริงรอชมใน EP ต่อไปว้าวโหไหนโอ้พีชแบบพีชโซดาทุกคนฮะเฮ้ยนี่อุ้งเท้าน้องแมวใครเป็นท่าน้องเนโกก็คือแบบคนซื้อนะจ๊ะมันเหมือนอันนั้นน่ะตรงปุ่มคีย์บอร์ดอะพี่ฟิล์มเขาเรียกอะไรนะคีย์แคบแคบนี่มาชิมกันเป็นเนื้อแบบดึงๆจะหอมมากเลยเนื้อเยลลี่ที่คู่ควรต้องเป็นเนื้ออย่างนี้เนื้อเยลลี่แบบว่าหนุบหนับเคี้ยวอย่างนี้เลยหนุบหนับมากแล้วกลิ่นหอมมากแต่จริงฟิล์มเหมือนไม่ค่อยชอบพีชแต่ว่าชอบเนื้อเขานะเนื้อที่เป็นเนี้ยน้องฟิล์มชอบหอมอ่ะให้พ่อชิม1ชิ้นแล้วให้พ่อบรรยายโอ้โหสุดยอดเลยยังยังเหรอเนื้อมันแบบหอมมากโอ้โหเข้าไปในปากปุ๊บกลิ่นมาเลยหอมแบบกินมูลพีชเขาไม่ได้บอกมาน้องพี่รู้สึกแบบว่ากินปุ๊บอะปากหอมหอมพีชปะเหม็นไม่ได้กินพีชเลยเมื่อกี้ไออีกรอบหรือก้าวเย็นหรือกินไปแล้วหอมปะหอมเนาะพี่ก้าวดมวิทำไมอะโหขายของหน่อยไม่เอาพอแล้วนี่ยังเหลือชิ้นสุดท้ายทุกคนชิ้นนี้บอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็เป็นขนมที่ไม่เคยกินเหมือนกันมันเป็นเหมือนแบบขนมดั้งเดิมญี่ปุ่นหรือเปล่ามันมีหลายแบบมากเนี่ยมีรูปดาวรูปข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวหยิบให้ดูเหมือนมันจะเป็นทรงๆมากกว่าใช่นี่พ่อหยิบมาฟิล์มแอบเห็นเราฟิลว่ามันน่าจะคล้ายๆข้าวเกี๊ยวเหรอเป็นแบบเป็นข้าวตังข้าวตังแบบบางๆไม่ก็เกี๊ยวเหมือนโดโซนี่เดี๋ยวข้างในก่อนข้างในคือได้เยอะมากเอาแบบซื้อทีนึงเอาไปแจกเพื่อนห้องอะไรเงี้ยปีใหม่เทียวดูมีสามแบบมีห่อน้ำเงินห่อเขียวแบบนี้เป็นข้าวแล้วก็มีแพ็กเกจม่วงมี3แบบตอนนี้แต่หนูคิดว่าไอ้ดาวอ่ะน่ากินมากเลยเป็นเหมือนแบบข้าวข้าวพองพี่ขอชิมดาวนะไหนดูซิน้องฟิวว่าอันนี้มันน่าจะเป็นฟิวแบบข้าวโพดและอันนี้น่าจะเป็นมันมาน้องฟิวซองมี2อันแบ่งสำหรับอันนี้ใช่ถ้าเป็นดาวจะมี2ชิ้นอันอื่นเดี๋ยวปะสีเขียวก็มี2ชิ้นแต่ว่าไอ้ตัวสีม่วงมันมีชิ้นเดียวทุกคนชิมชิมฟิวมาโหกรอบมากเหมือนโดโซแต่ว่าเนี้ยเขาแบบเน้นเค็มไม่มีหวานก็รสออริจินอลเพราะโดโซส่วนใหญ่มันเป็นรสเนยป่ะเนยกรอบมากเหมือนโดโซเลยต่อมาเป็นแพ็กเกจเขียวนะคะถ้าน้องฟิล์มมองไม่ผิดมันน่าจะเป็นข้าวโพดนะเดี๋ยวพี่อ่านให้พี่แกะไปก่อนนี่ไงรสสาหร่ายและโชยุรสงาและโชยุแล้วก็รสเกลือถ้าเป็นดาวจะเป็นเกลือแต่เนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอันไหนมันจะมีงาโชยุกับสาหร่ายโชยุอันนี้สาหร่ายโชยุสาหร่ายเชมสาหร่ายโชยุสิหอมโอ้จัดมาเค็มเลยโชยุแล้วก็สาหร่ายเหมือนโชยุเขาเคลือบทุกคนสีเขาเลยเป็นอย่างนี้แล้วก็มีสาหร่ายที่เป็นแบบผงผงรสชาติก็คล้ายๆอันนี้แต่ว่าอันนี้มันออกแบบเค็มเกลืออันนี้มันเกลือเลยใช่แต่ว่าอันนี้แบบมีกลิ่นโชยุนิดนึงแต่เนี้ยก็คือจะเป็นงาโชยุจะกรอบมากเลยนะเสียงเขาอะกรอบจริงโอ้โหกรุบเลยใช่ไหมอร่อยปะก็อร่อยเคี้ยวเพลินๆถ้าแต่แบบอันเนี้ยมันเน้นเค็มอะเอาสุดท้ายนี้เป็นอะไรนะพี่ฟิวเป็นงางาโชยุปึ๊บอันในนี้ไปมาฟิวบอกว่าเดี๋ยวฟิวแบ่งให้นะคะหน้าตาเขาคือข้างในอะ
แอบนี้เหมือนสาหร่ายด้วยมันอาจจะเป็นงาน้องเพิ่งรู้สึกว่าอันนี้น่าจะกรอบกว่าอย่างอื่นโอ้โหโอ้โหเสียงลั่นมาถึงนี่เลยกรอบมากรสชาติคล้ายๆอันนี้แต่มีความติดหวานกว่าใช่ใช่นิดนึงหน้าหวานของงาปะดูหวานเพราะอะไรน้องพี่ว่าอันนี้อร่อยสุดเพราะมันแบบมีหวานๆหอมๆมากคือมันมีหวานมันเค็มจะอื่นมันติดเค็มติดเค็มใช่และนี่นะคะก็จะเป็นขนมทั้งหมด9อย่างที่เรา2คนได้มารีวิวให้ดูนะคะบอกเลยว่ามันดูแตกตาเนาะใช่แบบเราไม่เคยกินอะคือชิมครั้งแรกแบบเฮ้ยมันหวานมันอร่อยใช่แล้วเราก็ทานได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคสมราคาด้วยเพราะบางอย่างคือราคาเขาก็ไม่ได้แพงมากแล้วมันก็อร่อยอย่างอันเนี้ยตอนแรกก็ตกใจว่ามันคืออะไรแต่พอทานแล้วก็เอ้ยมันเป็นน้ำตาลหวานๆดีนะมันไม่ได้หวานจนทานไม่ได้แต่เนี่ยคือหวานแบบทานเล่นได้เรื่อยๆใช่แล้วแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้เราเนี่ยรีวิวขนมแบรนด์ไหนแล้วก็แบบไหนอีกก็ไม่ได้เลยใช่แล้วงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย